ไปดู c e o s u r เ e y นะคะความคิดเห็นของบรรดา CEO กับผลกระทบต่อราคาน้ำมันนะคะต้องบอกเลยว่าผลกระทบรอบนี้แรงมากๆนะคะบรรดาผู้ประกอบการต่างๆบอกเลยว่ากระทบหนักจริงๆค่ะครับซึ่งสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยเขาก็ไปสํารวจบรรดาผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะระดับซ e o เลยนะครับมาดูความเห็นกันว่าเป็นอย่างไรกันกบ้างเบื้องต้นสํารวจ150ท่านครอบ 45, คลุม45กลุ่มอุตสาหการรม76สภาอุตสาหการรมจังหวัดเพราะฉะนั้นครอบคลุมเลยทีเดียวปรากฏว่าอย่างแรกครับกระทบปานกลางอันนี้คือความเห็นนะครับสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ49.3ครับในขณะเดียวกันร้อยละ38บอกเลยว่ากระทบมากมากค่ะคส่วนร้อยละสิบสบอกว่ากระทบน้อยนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวได้ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะแล้วไอ้ปัจจัยอะไรที่กดดันนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะก็ต้องไปดูนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรในมุมมองของบรรดาซีอที่เขามีการไปสำรวจกันมานะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าแยกเป็นข้อต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขามองแบบนี้นะคะร้อยละ76.7 เขาบอกว่ามาจากเรื่องของนโยบายนะคะโดยเฉพาะนโยบายการผลิตน้ามันของประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันนี่เขาบอกกลุ่มนี้เขามองในสัดส่วน76.7เขาคิดว่าจาักข้อน,นี้ค่ะรองลงมาครับเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับก็อยู่ที่สัดส่วนร้อละ6 8 7ก็เลยทาให้ตัวความต้องการในการใช้น้ำมันเ,เพิ่มมากขึ้นครับในขณะเดียวกันนะคะที่มีผลต่อราคาเลยเขาบอกเรื่องความผันผวน,นของค่างเงินนะคะร้อยละ5 3 3เขามองว่าข้อน,นี้คือปัจจัยหนึ่งค่ะ ครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นอุปสงค์พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ51.3โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับของในต่างประเทศนะังนั้นความต้องการในการใช้ตัวพลังงานก็เพิ่มมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็ในการสํารวจถ้ามีการไปถามต่อนะคะว่าแล้วต้นทุนด้านการพลังงานของธุรกิจนะคะแต่และซีดีโอเนี่ยคิดเห็นว่าเป็นสัดส,ส่วนอย่างไรนะคะเราไปดูนะคะแล้วเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะเขามองว่าที่เป็นต้นทุนพลังงานร้อยละสิบถึงร้อยละยี่สิบนะคะส่วนใหญ ร้อยละค่ะส่วนต้นทุนพลังงานน้อยกว่าร้อยละ10นี่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับ<ๆ>ก็น่าจะยิ้มออกนะครับสัดส่วนตรงนี้อยู่ที่ร้อยละยครับแต่บางคนบางกลุ่ม c <ๆ>ีอเขามอกว่าต้นทุนพลังงานอยู่ที่ระหว่างร้อยละ30ถึงร้อยละนะคะที่เห็นด้วยในข้อนี้นะคะมีสัดส่วนที่เห็นในข้อนี้ประมาณร้อยละ20ค่ะครับแต่ว่าบางกลุ่มธุรก,กิจก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันว่าต้นทุนพลังงานนั้นสูงกว่าร้อยละ50นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้ก็อยู่ที่110ร้อยละสะิบนนาคาลงงาลน่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในส่วนใดบ้างนะคะไปดูรายละเอียดเลยนะคะจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่บอกเลยว่าที่ได้รับกันเต็มๆนะักขณะนี้นะัปัจจุบันก็คือต้อนทุนในส่วนของการผลิตนะคะเพราะมันมีผลต่อต้อนทุนการผลิตสินค้าและบริการที่ทําให้มีการปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละแปดค่ะรองลงมานะครับคือค่าใช้จ่ายใ,ในการขนส่งโลโจิสติกอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากอันนี้เพิ่มมากขึ้นและสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละแปดสิบสี่ครับ ส่วนร้อยละาเขาเห็นว่ามันทําให้เกิดเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็กระทบเรื่องของกําลังซื้อค่ะครับเงินในกระเป๋ารดลงวางังนเถิดนะครับใ,<ช>ในขณะเดียวก,กันถ้ากระบวนการผลิตมีปัญหาก็จะขาดแคลนวัตถุดิบจากทางฝั่งของจีนตอนช่วงนี้เนี่ยจีนเนี่ยเจอโอ้โหต้องบอกเป็นปีชงครัเหามือนกันนะค,ครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้อยละยีนะครับโดยประมาณครับใช่ค่ะแล้วถ้าถามต่อไปถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยมีข้อเสนออย่างไรว่าภาครัฐควรจะมีมาตรการในการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อน รวมไปถึงต้นทุนราคาอะไรต่างๆได้แค่ไหนอย่างไรนะคะต้องบอกเลยนะคะส่วนใหญ่ร้อยละว66นะคะเห็นว่าภาครัฐเนี่ยควรมีการตึงค่าไฟฟ้านะคะหรือค่า Ft ลากยาวไปเลยถึงสิ้นปีนี้ค่ะ64ค่ะรองลงไปนะครับร้อยละ5้าก็นะครับก็บอกว่าอยากขอให้มีการปรับสูตรราคาของพลังงานสักสามถึง6เดือนนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ต้นทุนต่างๆครับ ในขณะเดียวกันร้อยละห้นะคะเห็นว่าจะต้องมีการตึงราคาพลังงานทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคครัวเรือนเพราะมันค่าใช้จ่ายที่มีผลทั้งสิน้นเห็นด้วยกับข้อนี้ร้อยละห้ค่ะครับแล้วก็มีข้อเสนอแน,นะนะครับบอกว่าขอลดาภาษีสปารสามิรแล้วก็ภาษีแวดลงมานะครับเพื่อเป็นการลดตัวราคาน้ำมันขายปลีกต่างๆทั้ง LPG อ่าแล้วก็ NGV นะครับเขาก็บอกว่าถ้าลดตรงนี้ได้นะต้นทุนพวกการขนส่ง,งต่างๆมันก็ควรจะลดลงมาความเห็นนะครับอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ53.3ครับค่ะ ถ้าไปถามต่อนะคะว่าแล้วภาครัฐควรจะดําเนินการอย่างไรกับนโยบายพลังงานแบบระยะยาวและสร้างความมั่นคงด้วยแล้วก็ลดความผันผวนข,ของพลังงานนะคะไปดูซิว่าเสียงส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยอย่างไรนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะส่วนใหญ่เขามองข้อนี้นะคะรัฐบาลเองควรจะมีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่ออะไรคะเพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะคิดเป็นสัดส่วนของกลุ่มที่มีความเห็นข้อนี้นะร้อยละเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดค่ะ ส่วนเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอยู่ที่ร้อยละ72.7ครับและร้อยละ64นะคะเห็นว่าควรแล้วล่ะควรจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานสักทีค่ะใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งเทรนที่มาแน่ๆคือยรถยนต์ของพลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่ารถยนต์ E ีนะครับอยู่ที่ร้อยละ44ซึ่งท่ามานนี้เราต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะภาคธุรกิจเองก็มีการเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราไปดูนะคะ ว่าเวลามีการปรับตัวในภาคธุรกิจเขามีการปรับตัวอย่างไรเอาง่ายๆเลยเขามีการนําเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะคะในกลุ่มนี้นะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ7 7 3ค่ะรองลงมานะครับก็มีข้อเสนอเอาตัวระบบบริหารพลังงานเอามาใช้นะครับในเรื่องของการรับมือกับราคาพลังงานที่ผันผวนอยู่ที่ร้อยละ73.3ครับและจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะเราเริ่มได้เห็นนะคะร้อยละ71.3มนะคะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงงานนะคะเป็นการลดการใช้พลังงานนั่นเองอีกทางหนึ่งค่ะ และสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือเรื่องของการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงานซึ่งควรจะต้องทําไม่ใช่เฉพ,พาะภา้เอกชนนะครับประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราด้วยนะอยู่ที่ร้อยละห้เครับเราเห็นราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลกระทบก็มาถึงบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ <S <S ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโควิดเริ่มคลี่คลายการใช้พลังงานก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16เีื่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ